กลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่โซเล่นะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv นะครับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ที่นำท่านผู้ชมสนุกไปกับการดูกีฬากับซิงเกิลสาวแสนสวยของเรานะครับวันนี้ครับพี่โซเล่ก็จะมาเก็บตกแบดมินตันรายการใหญ่ Japan Open 2024กันหน่อยครับซึ่งเราก็ทราบผลไปแล้วนะครับว่านกครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ครับแพ้กับอากาเนะยามากุชิไป0-2เกมครับด้วยสกอร์11-21และก็10-21นะครับโดยในแมตช์รอบชิงนะครับก็ต้องยอมรับว่าอากาเนะเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับก็ถือว่าสภาพร่างกายของมือวางอันดับที่5ของโลกชาวญี่ปุ่นตอนนี้กลับมาสมบูรณ์เกือบจะเต็มร้อยแล้วนะครับอากาเนะเนี่ยเป็นนักแบดที่ต้องบอกว่าดูเหมือนรูปร่างเธอเนี่ยไม่น่าจะมูฟเมนต์อะไรเก่งนะแต่กลายเป็นว่าสามารถจะแจกลูกนะครับไปกับน้องครีมได้ด้วยว่าน้องครีมของเราเนี่ยเจอไป4มุมเลยนะและท้ายที่สุดเนี่ยชั้นเชิงของอากาเนะครับก็ทำให้เธอเป็นแชมป์เจแปนโอเพ่นสมัยที่4ได้สำเร็จนะครับด้านคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนะครับรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกนะครับและก็เป็นนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยด้วยครับก็ออกมาชมเชยน้องครีมนะครับซึ่งนี่ถือเป็นการเข้าชิงรายการระดับ World Tour 750ครั้งแรกของน้องครีมด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ต้องถือว่าสภาพร่างกายนะครับและก็เรื่องของความมั่นใจน้องครีมน่าจะกลับมาเยอะเลยนะครับเพื่อที่จะสู้ศึกโคเรียโอเพ่นนะครับรายการระดับWorld Tour 500ต่อไปนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถเข้ามาให้กำลังใจทัพนักตบลูกขนไก่ไทยกันได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับสมัครฟรีล็อกอินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ